ที่สวนรถไฟค่ะฉากต่อไปเดี๋ยวเราจะเดินกลางทุ่งแล้วก็เป็นแบบว่านางไม้มองซ้ายมองขวาฉากต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะถ่ายข้างหน้าบลูสกรีนข้างหลังนะคะจะให้ดูว่าความอลังการของมันเนี่ยยิ่งใหญ่แค่ไหนตอนที่ขี่จักรยานเข้ามาเซตตอนแรกนะคะก็เห็นว่ามันใหญ่จริงก็ยังสงสัยแล้วว่านี่ของฉันหรือเปล่านะคะพอไม่เห็นแล้วจริงๆถึงได้รู้ว่าเป็นบลูสกรีนที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีต้นไม้หนึ่งต้นนะคะเดี๋ยวลูลาเนี่ยจะไปยืนตรงบันไดที่อยู่ใกล้ๆกับบลูสกรีนแล้วก็พี่ผู้กำกับพี่เคเนี่ยก็จะไปทำกราฟิกคอมพิวเตอร์ให้มันดูแบบว่ายิ่งใหญ่อลังการหลุดโลกนิดนึงนะคะบรรยากาศก็เป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีแล้วเขาก็สร้างบรรยากาศให้มันมีรักเกอร์ด้วยกันเราคีย์แบ็กกราวด์นะครับเพื่อไปใส่ให้มันมีบรรยากาศของความรู้สึกว่าที่มันแทนคำพูดว่าฤดูความรักหรือกับมันดูมหัศจรรย์มากขึ้นนะมันคงยากเรื่องของการที่เราเป็นงานคอมโพสิตนะฮะหรือว่างานที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกผสมกับภาพจริงนะฮะมันก็ค่อนข้างลำบากในเรื่องของแสงแล้วก็การขึ้นผ้าบูผืนใหญ่ๆซึ่งมันยากในการทำงานนะฮะแล้วก็เดี๋ยวคงไปลำบากในขั้นตอนของการที่ทำคอมพิวเตอร์กราฟิกอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าก็น่าจะออกมาอย่างที่ได้คิดไว้นะครับฝนตกเล็กน้อยแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเพราะว่ารู้ดูความรักกำลังผลิบานเพลงนี้เนี่ยพูดถึงความรู้สึกที่เวลาเรารู้สึกกับใครสักคนหนึ่งที่เป็นความรักอย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าเราสามารถที่จะนึกถึงภาพเรากับเขาในอนาคตด้วยกันฤดูความรักผลิเนี่ยไม่ใช่ความรักป๊อปปี้เลิฟไม่ใช่ความรักแบบโลกสีชมพูแต่เป็นความรักที่รู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยกำลังค่อยๆเติบโตแล้วก็ผลิบานอยู่ในใจเป็นฤดูความรักผลินั่นเองนะคะโหลดได้เรียบร้อยแล้วนะคะที่ดอกจัน123-0038กดโทรออกค่ะแล้วก็ใครที่อยากทราบข่าวคราวของลูลาไม่ว่าจะเป็นเล่นคอนเสิร์ตที่ไหนหรือมีเพลงอะไรมี MV หรือยังเนี่ยนะคะฝากติดตามไปที่ facebook.com/snl.lula ค่ะแล้วดูความรักผลิซิงเกิลใหม่ล่าสุดจากลูลาค่ะ